ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้มันโถทอดสักขยาเฮเซลนัทที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาช่วยกันทำออกมานั้นจะมีความลงตัวขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับอร่อยไหมมันโถทอดกับสังขยาครับเคี้ยวให้หมดก่อนอร่อยมันโถทอดนะฮะคิดสภาพว่าแบบมันข้างในมันนุ่มมากแต่ข้างนอกเนี่ยคือกรอบๆกำลังดีแล้วที่สำคัญงาข้างบนเนี่ยพอเราเคี้ยวปุ๊บอ่ะมันมีความหอมมากๆคือด้วยความที่เป็นของทอดอะนะเขาก็จะมีน้ำมันอยู่แหละอันนี้ต้องเข้าใจมันกินได้นะน้ำมันอะร่างกายเราต้องการไขมันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกินแบบทอดแบบนี้คุณก็สามารถใส่หม้อทอดก็ได้เช่นกันบุฟเฟ่ต์สังขยารสชาติฝรั่งมากแต่คือร้อนมากตอนนี้คุณกินได้ยังไงไม่ร้อนเลยไม่ร้อนจริงกินแต่สังขยาไงไม่ได้กินมันโถแล้วพอกินไปแล้วนี่ชิ้นนึงจุกแล้วเนาะโอ้ยควันอุ้ยสูตรนี้คือไม่ได้แค่หอมและอร่อยนะมันเนียนมากแล้วมันนุ่มมากมันดีมากจริงๆสังขยาตัวนี้เราชอบตรงที่สังขยามันมีกลิ่นเฮเซลนัทมันถั่วๆจากนั้นเวลาเคี้ยวก็เจองาครับของมันโถมันทำให้แบบจุ๊บกับจุ๊บกับจุ๊บกับอ่ะนั่นๆๆๆอร่อยนะสุดยอดเมนูนี้โหมั้ยโหเสร็จมั้ยโหเสร็จมาโหอ่ะยำมายำชากินมันโถต้องยำชาเป็นภาษากวางตุ้งนะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าอร่อยมั้ยก็อร่อยไงโถเสร็จมั้ยโถเสร็จมั้ยอร่อยมั้ยแล้วกินยำมั้ยคือดื่มชามั้ยอ๋อเอาคุณกินแบบนี้ติดคอนะโอเคค่ะเอาล่ะค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรของเรา2คนไปลองทำกันดูเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาตินั้นก็น่าจะถูกใจท่านผู้ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันแน่นอนนะครับยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับพุธหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนเห็นหน้าแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้โฟกัสสังเกตว่าเวลาขึ้นแล้วเอานิ้วจิ้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเขาไม่เด้งกลับมาคุณดูนะไม่ทำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่เด้งกลับมาด้วยเด้งกลับให้อ่ะทำอ่ะเอาใหม่ใหม่ปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ยเด้งกลับมาจริงอ่ะไม่เอาไม่ทำแล้วพี่มาร์ค เรามันพูดเดียวกันนะ โอเคนะอ่ะไป